บ้านเจ้าสาวไม่น้อยหน้าให้ของขวัญรับขวัญลูกสาวบ้านเจ้าสาวไม่น้อยหน้าให้ของรับขวัญลูกสาวลูกเขยสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันอีกแล้วค่ะถือเรื่องงามยามดีในช่วงเช้าวันนี้12พฤษภาคมเข้าพิธีมั่นตามประเพณีไทยจีนแล้วสำหรับนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดากับแฟนหนุ่มทายาทผู้บริหารโรงพยาบาลดังพีทกันตพรโดยจัดงานณห้องฉัตราบอลลูมโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศภายในงานอบอวลเต็มไปด้วยความอบอุ่นและกลิ่นอายของความรักของคู่บ่าวสาวมีแขกผู้ใหญ่และเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงไปร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากค่ะโดยหลายคนจับตามองความอลังการของงานแต่งและสินสอดทองมั่นทางฝั่งบ้านเจ้าบ่าวคุณพ่อพี่พีทขอรับไหว้ลูกสะใภ้ด้วยเช็คเงินสด25ล้านส่วนคุณแม่ให้เช็คเงินสด10ล้านและทางเพจ Marina ครีมแก้มบุ๋มก็โพสต์ภาพฝั่งบ้านเจ้าสาวที่คุณพ่อคุณแม่ของแก้มบุ๋มมอบรับไหว้ด้วยทองเส้นโตที่เห็นจากระยะไกลก็ขนลุกแล้วเพราะทั้งเส้นหนาและใหญ่ประเมินราคาคร่าวๆรวมแล้วคงไม่ต่ำกว่าหลักล้านขอขอบคุณแหล่งที่มาจากมุมข่าวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ